ทักแล้วเย้ดีใจจังเลยนี่นี่ฮันน่าเรารีบไปที่สนามเด็กเล่นกันเถอะแล้วเพื่อนๆรอเราอยู่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะเดฟเดี๋ยวฉันตามไปนะฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงนะได้เดี๋ยวเจอกันนะเธอฉันน้ำปวดห้องน้ำมากเลยอ่ะโอ้ยขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงก่อนละกันเนาะเดี๋ยวค่อยตามไปละกันโอ้ยงานนี้ก็น่าทำดีเหมือนกันเนาะนายเออน่าดีฉันว่าเนี้ยน่าสนใจเหมือนกันนี่พวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอไม่ไปพักกันหรอจ๊ะอ๋อพวกเรากำลังดูงานที่จะทำหลังเลิกเรียนนะจ๊ะเป็นงานรับจ็อบน่ะโอ้ยจริงเหรอฉันกำลังสนใจอยู่พอดีเลยนะเอ๊ะมีงานอะไรบ้างน่ะฉันพอจะเข้าไปร่วมด้วยได้ไหมจ๊ะฮันน่าก็แล้วแต่เธอนะเธออยากลองดูก็ได้ถ้าเธออยากลองดูเนี่ยเดี๋ยววันนี้หลังเลิกเรียนนะเราลองมาเจอกันที่หน้าโรงเรียนดีไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปที่รับจ็อบเขามีงานให้ทำให้เลือกทำเยอะแยะเลยแหละอืมได้เลยจ้าเอ๊ว่าแต่ว่าทำไมฮันน่าไม่ใหม่นะนั่นน่ะดีฉันบอกว่าให้ตามมาไปเข้าห้องน้ำนานจังเลยเอาเนี่ยไงมาแล้วเธอทำไมมาช้าตั้งเลยล่ะมาฮันน่าเธอมัวทำอะไรอยู่เนี่ยเข้าห้องน้ำนานมากเลยเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเปล่าจ้าฉันไม่เป็นไรหรอกพอดีคือว่าฉันไม่มีอะไรหรอกจ้าฉันเข้าห้องน้ำนานเฉยๆนะเอาเป็นว่าวันนี้ฉันกะว่าหลังเลิกเรียนอ่ะเราไปเดินเล่นที่สวนน้ำกันดีไหมใช่ใช่ใช่ช่วงนี้อากาศร้อนบ้านะเราไปเล่นที่สวนน้ำกันเถอะเนาะวันนี้หลังเลิกเรียนคือว่าฉันไปไม่ได้หรอกจ้ะฉันมีธุระกับคุณแม่นะคุณแม่จะให้ฉันช่วยงานที่บ้านนะจ้ะแม่คะวันนี้หนูขอออกไปหางานรับจ็อบทำได้ไหมคะอ๋อหางานรับจ็อบจะทำเหรอจ้ะลูกเอ๊ลูกยังโตแล้วเหรอเนี่ยแต่เอ๊ะรับจ็อบทำหลังเลิกเรียนอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเป็นการฝึกวินัยให้เรารู้จักได้โตขึ้นบ้างขอบคุณนะคะแม่งั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูจะกลับมาไม่ดึกนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะเอ๊รับจ็อบอะไรนี่ต้องเตรียมกระเป๋าเป้ไปด้วยนะเนี่ยโอ้ยยังกลับไปโรงเรียนเลยแต่ก็ดีเหมือนกันลูกเราจะได้ฝึกเอาไว้เนาะวันนี้ฉันตื่นเต้นจังเลยฉันจะได้ไปหางานทำกับเพื่อนใหม่ของเราล่ะเอ๊นั่นมันนั่นหนึ่งใครนะเอ๊คุณเป็นฮันน่าหรือเปล่าไม่ใช่หรอกมั้งฮันน่าต้องอยู่บ้านสิโอ้ยวันนี้ฉันไม่ไปสวนน้ำแล้วฮันน่าไม่ไปสักคนนึงฉันไม่รู้จะทำอะไรเลยเอ๊แต่ว่าดูใกล้ๆนี่ก็เป็นฮันน่านี่นะถ้าจะใช่ไหนบอกวันนี้ต้องอยู่บ้านช่วยแม่ทำงานไงล่ะใช่หรือเปล่านะใช่จริงๆด้วยฉันว่าฉันรีบไปหาฮันน่าดีกว่าทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ทำไมไหนบอกว่าจะไม่ไปกับพวกเราจะอยู่กับแม่ทำไมแล้วทำไมออกจากบ้านมาอย่างนี้ล่ะฮันน่าฮันน่าฮันน่าเน่ถ่ายแล้วอุ๊ยเดฟมาได้ไงเนี่ยเดฟสวัสดีจ้าฮันน่าเธอทำอะไรของเธอนะฉันนะทำไมเธอมาอยู่คนเดียวอย่างนี้ได้ยังไงล่ะอ๋อฉันยังไงดีล่ะฉันพอดีฉันมีธุระจ้าเอ้าแต่ทุกเธอบอกพวกเราไม่ใช่หรอว่าเธอไปทำงานช่วยแม่ทำงานที่บ้านเธอออกไปไหนเนี่ยคือจริงๆแล้วฉันมีนัดกับเพื่อนใหม่สองคนนะนะจ๊ะฉันว่าจะไปหางานรับจ็อบด้วยกันนะจ๊ะฮะหางานรับจ็อบไกลสองคนหน้าใหม่นั่นน่ะเหรอเฮ้ยแล้วทำไมเธอต้องโกหกพวกเราด้วยล่ะพวกเราชวนเธอไปสวนน้ำเลยนะเฮ้ยฉันเสียอารมณ์มากเลยรู้ไหมฮันน่าเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงอะเธอรู้ไหมว่าฉันนะอุตส่าห์ไปสวนน้ำเพราะว่าเธอก็ไม่ไปด้วยฉันไม่คุยกับเธอแล้วเธออยากจะไปกับเพื่อนใหม่สองคนนั้นก็แล้วแต่เธอเลยตายแล้วดูเหมือนว่าเดฟจะโกรธมากเลยนะเนี่ยฉันทำผิดอะไรขนาดนั้นเลยเหรอโหยแย่สุดเลยฉันนะนึกว่าฮันน่าจะเป็นคนที่ไม่เคยโกหกใครซะอีกทำไมเรื่องแค่นี้ต้องมาโกหกพวกเราด้วยนะเน่ๆพวกเธอรู้เปล่าว่าเมื่อวานเนี่ยฮันน่าโกหกพวกเราฮันน่าไม่ได้อยู่บ้านกับแม่แล้วฮันน่าไปเที่ยวกับสองคนนั้นฮะฮันน่าเนี่ยโกหกพวกเราเป็นไปไม่ได้หรอเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปแล้วอ่ะพวกเธอก็ไปลองไปถามเพื่อนเธอเพื่อนสนิทเธอดูสิเฮ้ยฉันน่ะเสียความรู้สึกที่สุดเลยตายแล้วแย่จังเลยอ่ะเฮ้ยฉันรับไม่ได้จริงๆเนี่ยหรือว่าฮันน่าอยากจะคบกับเพื่อนใหม่สองคนนะแล้วก็เลยทิ้งพวกเราไม่ยอมไปสวนน้ำกับพวกเราเมื่อวานนี้เฮ้ยฉันน่ะเสียความรู้สึกชะมัดญาติเลยต่อไปนี้นะไม่นั่งข้างฮันน่าแล้วไอ้จอนายมานั่งข้างฉันดีกว่ามาเฮ้ยฉันอยากนั่งข้างเดฟมานานแล้วยิ่งจะได้มีเพื่อนเมาหมอยผู้ชายด้วยกันโอ้สบายใจกว่าเยอะเลยสวัสดีจ้าอันนี้ไงฮันน่าเธอมาแล้วด้วยเมื่อวานเนี้ยสนุกมากเลยใช่ไหมจ้าเมื่อวานเนี้ยฉันก็สนุกดีนะถ้าเธอสนใจอีกฉันบอกเขาให้นะเจ้าของร้านอะเธอไปช่วยงานได้ทุกเมื่อนะ
โอ้ยขอบใจมากเลยนะจ๊ะฉันรู้สึกว่าได้ประสบการณ์ใหม่ดีมากเลยล่ะขอบคุณพวกเธอสองคนมากเลยเนาะเอ๊ะฉันต้องไปคันเรียนแล้วล่ะไม่รู้หายโกรธฉันหรือยังนะเดฟเนี่ยอยู่ไหนกันนะเอ้าทำไมตาจอนมานั่งที่ฉันได้ยังไงล่ะเนี่ยตาจอนนี่ไม่ใช่ที่นายนะเอ๊ะจอนนายได้ยินเสียงนกเสียงกาเลยไหมอ่ะฉันก็ไม่เห็นได้ยินอะไรเลยเอ้าแล้วฉันจะนั่งที่ไหนล่ะเปียฉันนั่งกับเธอได้ไหมอ่ะเอาเปียก็มีคนนั่งด้วยซะแล้วอ่ะโอ้ยฉันจะคุยกับใครดีอ่ะพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยฉันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยตายละกลายเป็นว่าไม่มีใครคุยกับฉันเลยอ่ะแย่ชะมัดญาติเลยดูสิเรื่องมันแย่ขนาดนี้เลยหรอถึงขั้นไม่มีคนคุยกับฉันเลยเนี่ยเอ๊ะฮันน่ามีว่างตรงนี้ที่นึงนะแต่เธอรู้ไหมว่าอะไรฉันนะไม่ให้เธอนั่งหรอกฉันจะให้เธอนั่งได้ไงฉันต้องใช้ขาเหยียดดินว่าเธอนั่งพื้นไปแล้วกันนะ